หลังจากที่เราได้เห็นมัดต่อมัดไปแล้วเนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในฐานะของที่ปรึกษาน้องอาร์มชิติมาในตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้านะฮะวันนี้เนี่ยไปศาลอาญาด้วยเพื่อไปฟ้องหมิ่นประมาทกับนายห้าประจักษชัยที่นําภาพเก่าของน้องอาร์มเนี่ยมาเผยแพร่สร้างความเสื่อมเสียนะครับคุณอัจฉริยะวันนี้ไปที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับ ไปเพื่อยื่นฟ้องให้ดำเนินคดีกับนายประจักษ์ชัยนวรัตหรือว่านายห้างประจักษ์ชัยเจ้าของไหายทองคำรคคอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาด้วยการโฆษณาจากการที่นำภาพของน้องอามชุติมานะฮะตอนเด็กไปเผยแพร่ทำให้คนเข้าใจผิดพร้อมกับเรียกค่าละเมิด5ล้านบาทโดยสารนัดไตสวนมูลฟ้อง21มกราคมปีหน้านะครับคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ครับว่าการกระทําของนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยทำให้น้องอามได้รับความเสียหาย แล้วเป็นการสร้างความเกลียดชังด้วยขณะที่ล่าสุดได้รับการประสานจากเพื่อนของนายห้างประจักษ์ชัยเรื่องเจราจาสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอจฉริยะบอกว่าไม่กลัวว่าจะมีการกลับคําอีกหากว่าหลังจากนี้ยังตกลงกันไม่ได้ภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสิบนาฬิกาคุณอัจฉริยะจะเดินทางไปยื่นเรื่องให้ปปง,งทําการตรวจสอบตามมูลฐานความผิดฟอกเงินต่อไปด้วยนะครับเอาไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะเลยครับ ตอนนี้ที่นําภาพของน้องอาร์มนะครับไปเผยแพร่เมื่อวันที่27บเจ็ดตุลาที่ผ่านมาที่เป็นภาพของน้องตอนยังเด็กะครับที่ภาพตอนที่ว่ามีขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือการเผยแพร่รูปน้องตอนเด็กนะครับซึ่งน้องเป็น,ปนบุคคลที่มีชื่อเสียงทําให้คนเข้าใจผิดแล้วทําให้น้องถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะครับต่อบุคคลทั่วไปนะครับที่เห็นภาพเหล่านี้นะครับจึงทําให้น้องก็ถูกละเมิดนะครับทางกฎหมาย จึงนาเรื่องนี้นะครับรับมอบน่าจากคุณแม่เขาแล้วน้องนะครับมาฟ้องคุณประจักษ์ชัยเนี่ยก็หาประวารด้วยการโฆษณาขณะนี้ก็วันนี้ก็ยังได้รับการติดต่อว่าจะเจราจานะครับก็ยังรองคุณประจักษ์ชัยนะครับในวันนี้นะครับก็ตลอด24ชั่วโมงที่เขาก็มีคนติดต่อมาแล้วนะครับอยากจะเจราจาอีกยกหนึง่งก็คือเรื่องสัญญาเหมือนเดิมแหละที่ที่ทำกันมา2วันแล้วครับวันนี้เขาก็ แสดงเจตจำนงว่าอยากจะขอเจราจาอีกรอบหนึ่งก็เราก็ให้โอกาสเขาถ้าพรุ่งนี้นะครับภายในวันนี้ถ้าโอเคพรุ่งนี้ก็มายกเลิกสัญญากันนะครับก็ยังมีโอกาสเหมือนเดิมนี่ครับคุณอัจฉริยะบอกว่าภายในวันนี้ถ้ามีการพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าการเจราจาตกลงกันได้ ท่าทางในห้างประจักษ์ชัยมีการถอนฟ้องเรื่องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาทางคุณอัจฉริยะเองก็จะถอนฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทนะครับส่วนเรื่องที่ยื่นต่อกรมสรรพากรอ,อันนี้ไม่สามารถถอนได้เพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศที่ในห้างประจักษ์ชัยต้องจ่ายหลังจากที่มีเงินได้เข้ามานะครับขณะที่ทางนายประพาสพิมพ์บูลเจ้าของค่ายไหยชิงโกวันนี้ก็เดินทางมาด้วยนะครับบอกว่านามสกุลไหทองคำเนี่ยตัวเองเป็นคนคิด ให้กับเมรัยหายทองคำศิลปินในค่ายแต่ปรากฏว่าไปพบว่าลำไยเนี่ยนำคำว่าหายทองคำไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับอ้าวนี้จะพัวพันออรุงตรงนางอีกหรือเปล่านะครับพร้อมกับมีการนำหลักฐานภาพคอนเสิร์ตของศิลปินก็คือเมรัยหายทองคำเมื่อปี5 6มาโชว์ด้วยคุณประภาสบอกว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับนักร้องลำไยแต่ว่ารู้จักกับนายประจักษ์ชัยเนื่องจากว่าเป็นคนในวงการเดียวกัน ส่วนหลังจากนี้จะดําเนินคดีเรื่องการนําชื่อหายทองคําไปใช้หรือไม่ ก็ต้องปรึกษากับทนายความและคุณอัจฉริยะก่อนนะครับอโอ้โหขุดท <c ould S 3> <Yeah S 1> ุกระเด็นเลยอ่ะใช่ <ส Arts> เรียกว่าอีรุงตุงนางก็ใช้คํานี้ไม่ผิดนะคะขณะที่เพื่อเราเห็นสักครู่นี้เป็นช่วงบ่ายคุนชริยะนะที่เขาเดินสายไปที่ศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปที่กรมสัมภารกรณ์ค่ะบอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยทรัพย์สินของนายห้างประจักษ์ชัยภรรยาของนายห้างแล้วก็ลำไยหายทองคําเพราะว่าเชื่อว่าทั้ง3คนมีการปกปิดรายได้แล้วก็ไม่ยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าตามกฎหมายแล้ว รายได้บุคคลที่เกิน1นล้านแปดแสนบาทจะต้องมีการยื่นเสียภาษีแต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมาทั้ง3คนนี้ไม่ได้ยื่นเสียภาษีจากไรายได้ที่ได้มานับร้อยล้านบาทค่ะรวมถึงจะให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่ตรวจการเสียภาษีของบุคคลกลุ่มนี้ด้วยทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2 5 5 9หถึง2561หลังจากที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าบริษัทหาทอง คำเรคคอร์ดไม่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่แรกและเพิ่งจะมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่30มกราคมต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีภรรยาของนายประจักรชัยเป็นเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะนายชรยะก็บอกว่าตนเองจะเดินทางไปอีกจะไปร้องเรียนที่ปป,ปงในขอาาร่วมกันฟอกเงินกรณีที่บุคคลหลีกเลี่ยงภาษีมากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปอันนี้ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยค่ะ แต่59 60เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไม่เคยไม่เคยจดทะเบียนนิติบุคคลอ่าแล้วก็ตัวนายประจักษ์ชัยเองเนี่ยก็ไม่เคยจดนิติบุคคลไม่เคยมีหุ้นส่วนในไหทองคำได้คอร์ดมีเฉพาะภรรยาของเขาที่เป็นเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวแล้วมาจดทะเบียนเมื่อวันที่30มกราคม2561นะครับดังนั้นทั้งตัวลำยยเองมีรายได้เกินล้านแปดต่อปีนายประจักษ์ชัยมีรายได้เกินล้านแปดต่อปีแล้วแฟนเขาก็มีรายได้เกินล้านแปดต่อปีซึ่งทั้ง3คนเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี<ห>พอมูลค่า<ห>ที่มีการตรวจสอบพบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ที่ไปออกงานต่างๆตามคอนเสิร์ตต่างๆนะแล้วก็ไรายได้ที่ไปออกงานแต่ละงานเนี่ยมาวันหนึ่งประมาณแสนห้าน,นะครับบอกแสอะไรหรืออะไรที่ทำให้เราเชื่อเขาไม่มีการเสียภาษีก <c oughs> ็ราตรวจสอบเพราะว่าเขาไม่ได้จดนิติบุคคลไง คือรายได้ของลำใหเนี่ยวันละแส5ห้นะปีหนึ่งก็เท่าไหร่ล้วสาวันก็สี่ล้านห้แล้วซึ่งกฎหมายเนี่ยสมรภูมิระบุไว้เลยว่าถ้าคนที่มีรายได้บุคคลล้านแจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราไม่เคยตรวจเราเรา,เรามีการตรวจสอบพบว่าทั้งลำใหญทั้งประจักษ์ทั้งโยทั้งภรรยาเขาอะไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่คุณอจฉริยะไปตรวจถึงรายได้ของน้องลำยัยหายทองคำนะบอกว่าประมาณวันหนึ่งเนี่ยวันละ1 5 0 0 0 0บาทแล้วต่อเดือนละเท่าไหร่แล้วต่อปีเท่าไหร่คือมั่นใจแหละว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องเกิน1800 0ล้านบาทตามที่ต้องยื่นกฎหมายภาษีเนี่ยละค่ะเพราะว่าเวลาที่ใครเนี่ยจะติดต่อน้องลำยัยหายทองคำไปทำการแสดงเนี่ยต้องจองกันข้ามเดือนข้ามปีนะฮะคิวงานนี่แน่นมากมีงานแทบทุกวันน่ะเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้มานี่ หลายร้อยบาทเขาบอกว่าหลายเนี่ยหลักล้านถึงหลักร้อยบาทเลยทีเดียว,ท,ยวที่นายชยะได้มีการคาดการไว้นะคะควันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าเมื่อวานนี้ดูท่าทีเรื่องนี้เหมือนจะจบลงแล้วดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งกับในห้างประจักษ์ชัยแล้วแต่ว่าทําไมวันนี้กลับมาเป็นแบบนี้อีกนายชยะก็มีการเปิดเผยบอกว่าที่มีการเจราจาก,ก่อนหน้านั้นเป็นการเจราจาโดยมีพระผู้ใหญ่แล้วก็นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งเป็นตัวกลางขณะนั้นฝ่ายในห้างประจักษ์ชัยยินดีที่จะฉีกสัญญากเก่าทิ้งแล้วก ก็อยากที่จะยุติปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายในห้างประจักษ์ชัยก็เป็นฝ่ายร่างสัญญาใหม่ขึ้นมาเองแล้วก็พอใจกันทั้งสองฝ่ายซึ่งก็มีการยืนยันว่าจะสามารถยุติเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ตามนัดหมายเดิมวันนี้จะมีการแถลงข่าวร่วมกันแต่กลับ เห็นไหมที่ในห้างเนี่ยเขาไปฟ้องที่ศาลเขาก็เลยเนี่ยงงเหมือนกันและค่ะนายชยะก็บอกว่าวันนี้ก็มีการไปฟ้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายอีก21ล้านบาทเราไปฟังเสียงนายชยะก,กล่าวประเด็นนี้ประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเจรจาเพื่อขอยุติปัญหาและยินยอมที่จะฉีกสัญญาทิ้งเป็น่ว่มติดเงื่อนไขเรื่องของลิขสิทธินิดเดียวแล้วก็ทางเขาก็ทําเอกสารมาให้เราดูเราก็ตอบกลับไปแล้วก็ส่งให้เขาไปนะครับจนกระทั่งเขาก็ยืนยันว่าล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยว จริงๆวันนี้จะต้องเป็นการถาแถลงข่าวร่วมกันที่สมาคมนะครับของวงการลูกทุ่งซึ่งก็นัดหมายกันจริงๆคือวันนี้ไม่เกินเที่ยงแต่ทีนี้ปรากฏว่าเราก็มาเห็นการที่เขาไปฟ้องที่ศาลทรัพย์สินธรงปัญญา21ล,ล้านเราก็เลยถามไปทางผู้ใหญ่ที่มาเจราจาว่าแล้วตกลงยังไงไหนบอกว่าคุยกันเรียบร้อยร้อเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีการเจราจากันล้วก็กลับมาฟ้องนะครับซึ่งอันนี้ก็ขนาดพระเขายังไปหลอกได้เลยคิดเอาแล้วกันแล้วจะเชื่อถืออะไรกับคนแบบนี้ นอกจากนี้ยังไปติดต่อคุณหนุ่มกัญชัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตอนเช้าว่าขอให้คุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนกลางในการติดต่อผมกับพี่สงการไปคุยกับประจักษ์ชัยนอกรอบนะครับเพื่อจะหาข้อยุตินะสุดท้ายก็หลอกอีกนัผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่ไปประสานคนอื่นแล้วแล้วสุดท้ายคุณไปหาข้อหมดแล้วมันถูกต้องหรือการที่มาฟ้องน้องอาร์มยี่บล้านเนี่ยผมถามว่าคุณเอาตักกะอะไรมาคิดนะคุณให้น้องอาร์มวันละห้าพันวันละหมื่น แล้วคุณมาฟ้องเขาหยิบเบ็ดล้านฟ้องแบบนี้มันทําลายจิตใจเด็กหรือเปล่าการที่คุณเอาเปรียบสังคมโดยการทําสัญญาทาสอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้คุณมาฟ้องเขาหยิบเบ็ดล้านเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณเอาสมองอะไรมาใช้นะครับส่วนคนที่ไปใช้นักกฎหมายที่ที่ชื่อโถส้วมผมก็ไม่เข้าใจว่าเขารู้ไหมว่าการที่เขาไปฟ้องละเมิดอะฟ้องผิดสารสารสิทสิธรรงปัญญาคือเรื่องลิขสิทธิ์การละเมิดที่ว่าน้องอาร์มผิดสัญญาทางแพ่ง มันก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมตามที่มีการทำสัญญากันไว้ไอ้น,นี่คือผมบอกไงนะนะันกกฎหมายบ้านนอกอะ่ะถึงไม่รู้มาหลงกรุงโอโ้โหแรงทุกคำไม่รู้จดไม่ทันเลยอะแรงทุกคำเลยจริงๆแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้ต้องมีการแถลงข่าวร่วมกันนะเพราะเหมือนกับจะมีการพูดคุยกันด้วยดีแล้วออแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่ง กลับพลิกนะฮะกลับไปฟ้องร้องรีค่าเสียหายก็เลยบอกว่าจะไม่คุยแล้วนะต่อจากนี้ไม่คุยแล้วเพราะนักข่าวก็ถามย้าอีกครั้งหนึ่งว่าจะเจรจาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมล่ะแบบนี้จะได้จบลงด้วยดีนายชยะบอกว่าตอนนี้จะไม่มีการเจรจาอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็จะเดินหน้าดําเนินการตามกฎหมายทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งและในวันพรุ่งนี้ก็จะฝากติดตามด้วยบอกว่าตอนเที่ยงตรงจะมีการยืดอายัดทรัพย์ของนายห้างประจักษ์ชัยและไหทองคาเรคคอร์ดด้วยค่ะ คงไม่เจรจาแล้วทุกอย่างคือจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวตอนนี้ทําใบมรณบัตรให้เขาล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าทุกวันจะมีคดีให้เขาทุกวันวันละคดีนะครับผมกับพี่สงการก็ปรึกษากันทุกวันแล้วก็จะเดินหน้าดําเนินคดีอาญาและแพง่งนะครับทุกวันอ่ะอาทิตย์นี้ก็จะทุกมีทุกคดีเรื่องที่วังสามหมอเรื่องที่วังน้ําเย็นก็จะแจ้งข้อหากักขังลงแนวนะครับเหมือนกันเป็นอาญาก็จะจัดให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับติดตามตอนเที่ยงมีการถแถลงข่าวการยึดอายัด นะครับทรัพย์สินของบริษัทหทองคำได้คอร์ดนะครับนี่ครับโอ้โหเตรียมใบมรณะบัตรไว้ให้ออแล้วก็จะมีคดีให้ทุกวันนะฮะเพราะว่าจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวโอ้โหแต่ละคำพูดชวนคนลุกมากคุณอัจฉริยะนะฮะเอาฟังทางฝั่งของคุณอัจฉริยะไปแล้วมาฟังทางฝั่งของค่ายไหทองคำบ้างวันนี้ครับทนายความฝั่งของทางค่ายไหายทองคำก็คือคุณบุญถาวรปัญญามณีโชธทนายความของนายห้างประจักษ์ชัยนะครับ ทำการไลฟ์ผ่านทาง f c e e o o o นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณบุญหาวรบอกแบบนี้ครับว่าจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วฝั่งของนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยจะงดออกสื่อตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านสื่ออีกแล้วเนื่องจากว่าเรื่องไปถึงศาลควรให้ศาลพิจารณาและไม่เห็นด้วยในการนําข้อมูลมาพูดผ่านสื่อต่างๆเพราะอาจจะทําให้เกิดข้อพิพาทมากขึ้น,นครับเอาไปฟังเสียงของทนายฝั่งไหทองคำหน่อยครับ ไม่อาจที่จะนําข้อดีจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของคดีนี้ออกมาพูดคุยได้เพราะว่าเป็นความลับของคดีกรณีดังกล่าวครับก็มีผู้สื่อข่าวนรายการทีวีต่างๆได้ติดต่อมายังผมแล้วก็คุณประจักษ์ชัยให้ไปออกรายการให้ไปคุยว่าความเป็นมายังไงเกี่ยวกับคดีผมกลับเรียนพี่น้องด้วยความสัตย์จริงว่าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วผมว่าควรให้ศาลเป็นคนพิจารณาในพยายนหลักฐานของฝ่าย กล่าวอ้างคือฝ่ายโจทย์นะครับส่วนจำเลยมีพยานฐานตัวไหนที่บอกว่าทางทางฝ่ายโจทย์ผิดสัญญาก็อเอามานําเสนอต่อศาลไม่ควรที่จะไปออกสื่อนะครับตัวมออกตลอดเวลาว่าผมเป็นพนันายอาชีพการที่นําเอาข้อมูลหรือข้อความต่างๆนะครับไปคุยทางสื่อผ่านสื่อนะโดยให้สื่อเป็นคนวิเคราะห์สองข้อนี่ผมว่ามันมันไม่ใช่ อย่างไรก็ตามครับผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษเนี่ยทางคุณบุญถาวรทนายความของฝั่งค่ายหายทองคําก็ออกมาตอบโต้คุณอัจฉริยะด้วยนะครับหลังจากถูกฝั่งของคุณอัจฉริยะเนี่ยไปยื่ยนเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังนายประจักษ์ชัยภรรยาแล้วก็ลำยายหายทองคํานะครับคุณบุญถาวรยืนยันว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะเนี่ยดำเนินการเป็นการใส่ความดูหมิ่นทําให้ได้รับความเสียหาย จึงเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และข้อหาหมิ่นประมาทด้วยครับอัจธริยะโดยตรงผมบอกเลยว่าผมจะฟ้องอัธริยะนะครับแน่นอนครับวันนี้ยื่นฟ้องแน่นอนครับภยัยเท็ตนี้ไม่ใช่การท้าทายนะครับอัดธริยะมาใส่ความนะฮะเพื่อนรักผมประจักษ์ชัยไหทองคำกล่าวหาว่าเรื่องภาษีร5 0ย้าบ้านเป็นเท็จครับเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงเลยฮะ ไปจากชัยไม่ได้มีเงินมากเพียงพอที่จะไปเลี่ยงภาษีถึงร้อยห้าสิบล้านสามารถตรวจสอบได้ครับเงินรายได้จากย t u b e มีเท่าไหร่ย,ยังไงสามารถตรวจสอบได้ทุกกระเบียดนิ้วเรื่องนี้เป็นเท็จทั้งนันครับเป็นการใส่ความนะฮะเป็นการดูหมิน่นเกียดและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายด้วยกันนะรเรื่องนี้เรายอมไม่ได้ครับนะค,บคุณเป็นทหานชมรมเป็นแค่ทันแนะนะไม่ทนายความการที่ออกมาสื่อ นะคุณควรระวังนะครับคุณรัชชยะผมก็เพื่อนผมเนี่ยลากันผมก็ให้เกียรติคุณนะครับเป็นพี่วันนี้ที่คุณออกมาเขียนข้อความให้ข่าวกับทีไทยนด์นิวอะไรพวกนีนะ้ผมให้เพื่อนผมแคปไปหมดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยื่นฟ้องครับยื่นฟ้องผมบอกว่ายื่นฟ้องแล้วยื่นฟ้องที่ศาลจัดสีเกตด,ด้วยครับเพราะว่าจะให้คุณว่าความผิดมันเกิดทุะนรนฐายจัดเมื่อออกทางสื่อผมเปิดดูอยู่ที่สีเกตก็เกิดเห็นที่สีเกต ดูน้องคายเกิดน้องคายนะถ้าคุณอยากจะมีคดีความกับค่ายหายทองคําโดยการใส่ลายป้ายสีเพื่อนรักผมประจักษ์นวรัฐยินดีครับโอ้โหเนี่ยคุณกำถงดวนท่านผู้ชมออถ้าเปรียบเป็นมวยสักคู่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือซูเปอร์บิ๊กไฟท์เลยนะสัดกันแบบนี้เลยอะ่ะเออเป็นมวยคู่เอกอะ่ะ นะฮะหมัดต่อหมัดแลกกันแล้วคุณบุญหาวรก็พูดถึงคุณอัจฉริยะด้วยออบอกว่าเป็นแค่ทานายแท้ๆนะฮะมีคํานี้ออกมานะฮะแล้วย้อนกลับไปทางฝั่งของคุณอัจฉริยะเองก็พูดถึงทนายฝั่งของค่ายไหายทองคําเหมือนกันที่บอกว่ามีการไปฟ้องผิดสารนะฮะฟ้องผิดสารแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทนายบ้านนอกโอ้คำนี้ก็แรงเหมือนกันนะฮะ,ะพอคุณบุญหาวรได้ฟังคํานี้เนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเอาไปฟังคุณบุญหาวรอีกรอบหนึ่งครับ เรียงภาษีร้อยห้าสิบล้านโดยไม่รูปผมเนี่ยผมเสียหายผมจะเป็นโจทย์ร่วมด้วยนะเพราะว่าอะไรครับผมเสียหายครับผมไม่รับอนุญาตให้คุณเอารูปผมเนี่ยผมมีลูกมีพ่อมีแม่มีเกียรติในศักดิ์ศรีถึงผมเป็นนายบ้านนอกก็เป็นทนายครับไม่ทันแน่ไม่ทนะันแน่ครับทันแน่ก็คือทันแะน่ไม่รู้กฎหมายบอกเขาไปเรื่อยเรียนไม่จบกฎหมายตัวเท่าควายยังอ่านไม่ออกอะ่ะนะครับอะไรกันนะกระนา นะสมควรแล้วนะสมควรนะี่ยกลับไปเรียนซะครับเรียนก็ไม่รู้จะจบไหมครับผมบอกว่าอีกสิบปีจบป่ะไม่รู้นะครับให้จบซะก่อนนะอย่าเป็นแค่ทันแนะเป็นแค่เสมียนทันนายปิ้งเต้นหาคดีเนี่ยไม่เหมาะแล้วครับนะค,บคุณรับคดีมาเนี่ยผมประกาศนะครับพี่น้องประชาชนที่ถูกนะฮะชมลมเนี่ยอเอาเงินไปนะครับ หรืออะไรยังไงร,รับเรื่องแล้วอะไรยังไงส่งเข้ามาร้องไปที่บิคกจกุกร้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลร้องไปที่ประยุทจทรูชาร้องไปหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบชุมลมนี้รโอ้โหฝั่งหนึ่งเป็นทนายบ้านนอกค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นทนายแหะแบบนี้ไงแล้วก็แลกกันหมัดต่อหมัดแบบนี้ <c oughs> แถมยังมีการบอกด้วยนะทนายถาวรบุญถาวรบอกว่าให้ทนายสงกรานให้ทนายอชยยะเนี่ย ไปเรียนทนายให้จบก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดูคดีเนี่ยวุ่นวายระเกินน่าจะเรียนไม่จบหรือเปล่าแบบนี้นี่ไปจี้ปมประเด็นนี้อีกอะครับเออนี่ร้อนแรงแบบนี้แหละค่ะคราวนี้ค่ะจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของน้องอามชุติมากันบ้างคนที่เรียกว่าประสบเหตุประสบภัยมรสุมลูกใหญ่แล้วค่ะแต่เมื่อวานนี้เธอก็รับงานไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่มีการฟ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายน้องอามไปกว่า21ล้านบาทด้วยกัน โดยตลอดเวลาที่มีการแสดงคอนเสิร์ตก็มีแฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการมอบของแล้วก็มอบเงินสดให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะน้องอามยังได้มีการถามแฟนคลับถึงผลงานเพลงชุดใหม่ด้วยแต่ว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็มีการพูดถึงเพลงดังอย่างเพลงผู้สาวขาล้ออีกอน้องอามก็ตอบแบบอารมณ์ดีล่ะค่ะบอกว่า ยังวนเวียนอยู่กับเพลงนี้นะคะหน้าเวทีแล้วก็บอกว่าไม่ดีนะคะนี่บอกแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะน้องอัมเขาก็ร้องเพลงต่อแต่ว่าเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงมีแหงโลดสูปิดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้ด้วยซึ่งในวันนี้นะคะน้องอัมก็ไปเล่นคอนเสิร,ร์ตต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากเสร็จคอนเสิร,ร์ตบนเวทีแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามถึงหลังเวทีเลยจะไปขอสัมภาษณ์แล้วก็อยากฟังความรู้สึกน้องอามอ่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าน้องอามก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะ เพราะฉะนั้นอยากจะถามท่านผู้ชมเหลือเกินนะฮะวันนี้ค่อนข้างคึกคักเลยข่าวเรื่องของนกอามชุติมากับค่ายไหทองคำเนี่ยหลังจากได้รับฟังการแลกหมัดต่อมัดกันไปแล้วเนี่ยทางฝั่งของคุณอัจฉริยะกับทนายบุญหาวรทนายทางฝั่งของค่ายไหทองคำเนี่ยทางคุณอัจฉริยะก็บอกว่าฝั่งนึงเนี่ยเป็นทนายบ้านนอกฝั่งทนายบ้านนอกก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นทนายแะถามท่านผู้ชมง่ายๆเลยจากเรื่องนี้เนี่ยอยู่ทีมไหนกันครับ ทีมของทานายบ้านนอกหรือว่าทีมของทนนะนะฮะ <Ừ. S 1> บอกเรามาหน่อยซี5น8 8 8ขึ้นที่หน้าจอ n e w 1 8ทาง Facebook Live ที่แฟนเพจของ n e w TV 1 8ด้วยนะครับเ<ช>ข้ามาพูดค,คุยกันถึงประเด็นข่าวนี้กันได้อ,อีกเรื่องนึงคือเรื่องของลิขสิทธิ์ละ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับหลังจากที่น้องอาร์มชุติมานำเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นไปร้องบนเวทีแล้วทางค่ายไหยทองคำก็มีการไปแจ้งตำรวจนะ,ะตำรวจก็มารวบ ตัวน้องอามหลังจากจบการแสดงคือ,อรอจับเลยอ่ะเออแล้วแล้วจับไปสองครั้งอ่ะค่ะน้องอามเองก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเป็นคนแต่งเพลงแท้แต่ไม่สามารถร้องเพลงของตัวเองได้จริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องอามคนเดียวนะ,ะก่อนหน้านี้ก็มีศิลปินหลายต่อหลายท่านก็โดนลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน<ช>นะครับนำเพลงมาร้องเพลงของตัวเองแต่ถูกแจ้งจับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจกับเรื่องของลิขสิทธิ์ ให้เข้าใจมากขึ้นว่ามีความผิดอะไรยังไงบ้างไหมสําหรับการนําเพลงของตัวเองไปร้องแบบนี้นะครับทีมข่าวนิวสิของเราประสานไปยังกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นข้อกฎหมายครับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนิติกรของทางกลมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ครับว่าเพลงที่ฟังทั่วไปถ้าหากเป็นผู้แต่งและยังไม่ได้มีการโอนลิขสิทธิ์ให้กับผู้ใดเพลงนั้นถือว่ายังมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองอยู่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะฮะ ตรงที่บอกว่าถ้าเป็นผู้แต่งและยังไม่ได้มีการโอนลิขสิทธิ์ไปให้กับผู้ใดเพลงนั้นเนี่ยผู้แต่งก็ถือว่าเป็นคนครองลิขสิทธิ์อยู่นะครับแต่ถ้าเพลงเพลงนั้นแต่งเองก็จริงแต่มีการไปโอนลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทหรือว่าคนหนึ่งคนใดแล้วโดยผ่านการทําสัญญาที่มีเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกันหมายความว่าเพลงนั้นถือว่าเป็นอีกฝ่ายโดยปริยายนะครับ เพลงเพลงนั้นจะเป็นของอีกฝ่ายโดยปริยายเพราะมีการทําข้อตกลงร่วมกันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากผู้แต่งเพลงลาออกจากบริษัทไปก็ไม่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เพลงเพราะตามสัญญาถือว่ามีการโอนลิขสิทธิ์เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นถ้าผมเปิดค่ายเพลงขึ้นมาคเป็นค่ายหายทองแดงก็ได้คออ่ายค่ายหนึ่งแล้วเห็นว่าคุณกหนกนวลเนี่ยมีความสามารถค คุณกนกนวลมีความสามารถอยากเชิญชวนให้คุณกนกนวลเนี่ยมาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงในค่ายหน่อยอแล้วคุณกนกนวลเนี่ยแต่งเพลงให้ผมนะะคือถ้าคุณกนกนวลแต่งแล้วแต่ไม่มีการมาเซ็นข้อความเป็นการโอนสัญญาให้กันเนี่ยอันนี้ลิขสิทธิ์ของเพลงจะเป็นของคุณกนกนวลผมก็ไม่สามารถไปเอาผิดอะไรได้ไม่มีสิทธินะของแต่ถ้ามีการร่างสัญญาขึ้นมาว่า เพลงเพลงนี้นะคุณกนกนวลแต่งก็จริงแต่ต้องโอนสัญญามาเป็นของทางบริษัทนะเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็จะมีการแบ่งเรื่องของผลประโยชน์หมายความว่าลิขสิทธิ์ของเพลงเพลงนั้นเนี่ยจะมาอยู่ที่บริษัทของผมแล้วดูออกใช่ไหมฮะแล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณกนกนวนลลาออกจากบริษัทผมไปแล้วไปรับงานนอกอ,อันนี้ถือว่าคุณกนกนวลมีความผิดแล้วไปร้องเพลงที่แต่งไม่ได้ใช่เพราะมีการโอนลิขสิทธิ์มาที่บริษัทแล้วนั่นเองนี่คือความหมายที่เราไปถามทางกลมทรัพย์สินทางปัญญามานะครับ สำหรับกรณีของน้องอารมชุติมากับค่ายหายทองคำเนี่ยนะฮะทางนิติกรของกลมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าอันนี้เองทางกลมก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับไม่สามารถฟังฟันธงได้ว่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเป็นของใครแล้วก็ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าสัญญาการโอนมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างก็คือต้องดูที่ตัวสัญญาก่อนเช่นเดียวกันกับกรณีที่น้องอามชุติมาไปร้องเพลงบนเวทีแต่ว่าถูกตํารวจจับกลุมหลังจากร้องเพลงเสร็จนะครับ พอไปดูตามข้อของกฎหมายแล้วถ้าหากเพลงนี้เนี่ยมีการโอนลิขสิทธิ์ไปตกอยู่ที่บุคคลใดเสร็จตามกระบวนการถ้าวันหนึ่งน้องอาร์มชุติมาขึ้นไปร้องเพลงก็ถือว่าน้องอาร์มมีความผิดเห็นไหมฮะถ้ามีการโอนสัญญาโอนลิขสิทธิ์ไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นการร้องเพลงโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์ซะก่อนโดยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายนะครับนี่คือข้อความทางกฎหมายเลย ขณะเดียวกันหากว่าเพลงที่ถูกโอนลิขสิทธิ์ได้รับความยินยอมจากเจ้าของโดยถูกต้องมีการไปทําสัญญากันว่าจะนําเพลงมาร้องตกลงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้ร้องเพลงบนเวทีได้อันนี้ก็จะไม่มีความผิดเพราะว่ามีการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องไปดูเรื่องของเจตนาด้วยแล้วก็วิเคราะห์ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่เคยทําสัญญากันไว้เพราะว่าจากข่าวเนี่ยที่มีการเผยแพร่เอกสารสัญญาไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่า เป็นการทำสัญญาทั้งหมดจริงหรือไม่ในส่วนการฟ้องร้องเนื่องจากว่าลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องทางแพง่งก็สามารถที่จะเจราจายอมความกันได้แต่ว่ากรณีของน้องอาร์มชุติมาเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สักสองสเรื่องนะ,ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นน้องอาร์มชุติมายังเป็นผู้ยาวอยู่นะฮะการเป็นผู้ยาวเองเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้สัญญานั้นอ่ะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะมีคุณแม่มาเซ็นเป็นพยานก็ตาม,มนะครับ อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกันไว้ค่ะอันนี้ทนายความหลายท่านก็บอกว่าถ้าผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะ เรียกร้องในการยกเลิกสัญญาได้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่แหละค่ะแล้วที่เราได้ถามคุณผู้ชมไปว่าอยู่ทีมไหนหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสองฝากฝั่งไปหนึ่งคือทีมทเนะก็คือคุณของทีมของคุณอัจฉริยะออสองก็คือทีมทานายบานนอกก็ค,คือทีมของทานายบุญทาวรตอนนี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเลยนะคะคบ,บางส่วนก็บอกว่าอยู่ทีมทเนะ เพราะว่าคุณอัจฉริยะทำถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ได้รังแกเด็กด้วย นี่แหละค่ะบางส่วนก็มีการบอกว่าทีมทะนะถึงจะเป็นทะนะแต่ก็ไม่รังแกเด็กแล้วก็ไม่เอาเปรียบชาวบ้านนี่แล้วก็บอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้ทํางานคนเดียวนะ,ะมีทีมงานออแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆมีทนายสงการอีกคนนะค่ะที่ดูแลคดีนี้ให้กับน้องอาร์มชุติมาด้วยอ,อ,อันนั้น,นบจบทนายแบบถูกต้องเลยเออบางออคนก็มีความเป็นห่วงไปยังทนายบุญถาวรอ,อะ่ะว่ามารับทําคดีให้กับทางค่ายแห่ทองคําแล้ว จะสู้ไหวไหม <ừ m. S 2> นะครับอ,อันนี้ว่าไปตามกระบวนการย <ภา S 2> ิติธรรมนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปใช่ค่ะ<น>คุณผู้ชมสามารถส่งมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a i l y Motion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง